ีเจฮุนโปรยยิ้มเสน่ห์หยอดหวานเผื่อเจอเนื้อคู่ในเมืองไทยยกส้มตำเมนูโน 0.1 บันเทิงวันที่9สิงหาคม2567 18:51 น.อีเจฮุนโปรยยิ้มเสน่ห์หยอดหวานเผื่อเจอเนื้อคู่ในเมืองไทยยกส้มตำเมนูนัมเบอร์วันท่าแฟนคลับผมจ้องตาใครอย่าหลบตานะเตรียมจัดหนักจัดเต็มให้แฟนคลับไทยได้ใจละลายสำหรับอีเจฮุนลีเจอีเอชโอโอเอ็นนักแสดงหนุ่มหล่อจากซีรีส์สุดฮอตที่ครองใจแฟนๆทั่วโลกมากมายไม่ว่าจะเป็นซิกนาวMove to Heaven Taxi Driver 1-2 และผลงานล่าสุดอย่าง Chief Detective 1958ที่กลับมาเมืองไทยครั้งนี้ไม่ขอทำให้แฟนๆชาวไทยผิดหวังเพราะเจ้าตัวเตรียมเซอร์ไพรส์ชุดใหญ่สุด Exclusive ให้สาวไทยได้ฟินในงาน2024 Lee Jehoon Fanmeeting Asia Tour FebriLove in Bangkok ซึ่งจะจัดขึ้นในวันที่10สิงหาคม2567ณ MCC Honda Mall บางกะปิงานนี้ผู้จัดอย่างบริษัท Half Toast จำกัดนำทีมโดยผู้บริหารคนเก่งคุณบุษณีวงศ์พงษ์สนิทพร้อมผนึกกำลังพันธมิตรด้านธุรกิจจากประเทศเกาหลีใต้อย่างบริษัท Star Planet Asia จำกัดและบริษัทยูจินเอนเตอร์เทนเมนต์คว้าตัวหนุ่มอีเจฮุนบินลัดฟ้ามาให้แฟนคลับได้สัมผัสใกล้ชิดกันถึงเมืองไทยล่าสุดวันที่9สิงหาคม2567อีเจฮุนบินลัดฟ้ามาพบปะกับสื่อมวลชนไทยในงานแถลงข่าวที่จัดขึ้นณห้องโซเชียลรูมโรงแรม W Bangkok Hotelโดยทันทีที่ปรากฏตัวอีเจฮุนมาพร้อมรอยยิ้มที่เป็นเสน่ห์เฉพาะตัวก่อนยกมือไหว้และทักทายกับทุกคนในงานแถลงข่าวเป็นภาษาไทยว่าสวัสดีครับผมอีเจฮุนครับคิดถึงครับจากนั้นนักแสดงหนุ่มได้เผยความรู้สึกหลังได้กลับมาเมืองไทยอีกครั้งว่าวันนี้เพิ่งมาถึงที่สนามบินเดินออกมาปุ๊บก็เจอแฟนๆมารอกันเยอะรู้สึกมีความสุขมากๆครั้งนี้ถือเป็นการมากรุงเทพมหานครในรอบ5เดือนแล้วครั้งนี้มีความพิเศษตรงที่เป็นแฟนมีตติ้งด้วยก็เลยรู้สึกดีใจเป็นพิเศษยิ่งกว่าเดิมผมคิดว่าแฟนๆน่าจะพอทราบกันอยู่แล้วว่าการไปเที่ยวต่างประเทศคนเดียวครั้งแรกของผมก็คือประเทศไทยตอนนั้นได้มาเที่ยวกรุงเทพมหานครกับพัทยาแล้วก็มีเรื่องราวสนุกนิดนึงก็คือตอนที่ได้มาเที่ยวประเทศไทยหนนั้นมาเป็นเหมือนตัวผมมาคนเดียวแต่ว่าคนอื่นๆที่อยู่ในทัวร์เป็นคู่รักคู่แต่งงานใหม่กันหมดเลยรู้สึกเหมือนเหงาอยู่คนเดียวในทัวร์ผมเลยตั้งใจเอาไว้ว่าวันหนึ่งถ้าเกิดว่ามีคนที่ผมรักแล้วก็อยากจะกลับมาเที่ยวที่เมืองไทยอีกรอบหนึ่งแต่ว่าตอนนี้ยังทำไม่ได้แต่ใครจะไปรู้ล่ะครับอยู่ในเมืองไทยเดินเล่นในกรุงเทพมหานครอาจจะเจอก็ได้นะคนนั้นอ่ะยิ้มสิ่งที่คิดว่าเป็นเสน่ห์ของเมืองไทยอย่างที่ทุกคนรู้กันคือคนไทยใจดีมากๆและน่ารักกันทั้งนั้นเลยเคยมีโอกาสได้ออกไปเที่ยวก็รู้สึกว่าปลอดภัยมากๆด้วยเลยคิดว่าครั้งนี้ที่มาเมืองไทยถ้าเสร็จงานแล้วและร่างกายยังไหวก็อยากออกไปเที่ยวเมืองไทยให้เต็มที่ไปเลยส่วนอาหารไทยจานโปรดจริงๆถ้าอยากให้เรียงมาหมดเลยว่าชอบอะไรบ้างน่าจะใช้เวลาหลายชั่วโมงนะครับสมมุติถ้าไปร้านอาหารไทยปุ๊บจะสั่งส้มตำก่อนเลยจากนั้นก็เป็นต้มยำกุ้งปูผัดผงกะหรี่ผัดไทยและสุดท้ายต้องสั่งข้าวเหนียวมะม่วงเพราะว่าชอบมากๆผมสามารถทานคนเดียวได้หมดเลยครับก็สำหรับงานแฟนมีตติ้งที่จะเกิดขึ้นในวันพรุ่งนี้วันที่10สิงหาคม67คอนเซปต์งานคือเฟเวอริตก็อยากจะมาบอกทุกคนว่าผมมีอะไรที่เป็นเฟเวอริตบ้างแล้วทุกๆคนชอบอะไรกันบ้างผมก็อยากรู้เหมือนกัน
นอกจากนี้ก็ได้แจ้งกับทีมงานไปแล้วว่าผมอยากจะไปใกล้ทุกคนแบบสุดๆอยากไปจ้องตาทุกคนเลยในส่วนของผลงานอื่นๆที่จะมีให้ทุกคนติดตามตอนนี้ก็กำลังถ่ายซีรีส์อยู่น่าจะได้ชมกันต้นปีหน้าแล้วก็มีอีกอย่างที่อยากเล่าให้ฟังเดี๋ยวหลังจากผมกลับจากกรุงเทพมหานครถึงเกาหลีแล้วพอแกะของออกจากกระเป๋าปุ๊บผมต้องจัดกระเป๋าเดินทางใหม่อีกรอบเพราะกำลังจะไปร่วมรายการวาไรตี้เกี่ยวกับการเดินทางที่ประเทศฟินแลนด์ซึ่งในรายการจะมีผู้ชายทั้งหมด4คนไปเที่ยวและลองใช้ชีวิตในที่ที่ตัวเองไม่คุ้นเคยเป็นเวลา1อาทิตย์ซึ่งรายการจะฉายช่วงประมาณปลายปีนี้ฝากทุกคนรอติดตามด้วยสุดท้ายนี้ผมอยากฝากบอกทุกคนว่าไม่ได้เจอกันมา5เดือนใช่ไหมครับแต่ผมรู้สึกว่าทำไมเวลามันผ่านไปเร็วจังเลยพอมาคิดดูอีกทีก็เป็นเพราะว่าผมคิดถึงทุกคนไงเวลามันเลยวิ่งไปเร็วมากๆยิ้มผมคิดถึงทุกคนมากๆใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นพรุ่งนี้ผมจะเอาความคิดถึงอันนี้มาหาและมาเจอทุกคนแบบใกล้ๆเลยถ้าผมจ้องตาใครอย่าหลบตานะครับยิ้มอีเจฮุนกล่าวทิ้งท้ายธนพรฟันธงเศรษฐารอด 30,000 ล้านเปอร์เซ็นต์ชี้เพื่อไทยเตรียมปรับคณะรัฐมนตรีสุทินเกรียงหลุดเก้าอี้การเมืองวันที่10สิงหาคม2567 13:42 น.ธนพรฟันธงเศรษฐารอด 30,000 ล้านเปอร์เซ็นต์ชี้เพื่อไทยเตรียมปรับคณะรัฐมนตรีสุทินเกรียงหลุดเก้าอี้มองพราดรเหมาะสมนั่งรองประธานสภาวันที่10สิงหาคม67ที่สเตเดียมวันถนนบรรทัดทองกรุงเทพมหานครรองศาสตราจารย์ดร.ธนพรศรียากูลผู้อำนวยการสถาบันการเมืองสถาบันประปกเกล้าให้สัมภาษณ์กรณีศาลรัฐธรรมนูญจะอ่านคำวินิจฉัยคดี40สว.ยื่นถอดถอนนายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีจากการแต่งตั้งนายพิชิตชื่นบานเป็นรัฐมนตรีว่านายกรัฐมนตรีได้ไปต่อ 30,000 ล้านเปอร์เซ็นต์เพราะวันนี้จูบปากกันกับพรรคร่วมรัฐบาลแล้วอย่างที่เห็นจึงสามารถรุมกระทืบสั่งยุบพรรคก้าวไกลได้และวันที่14สิงหาคมนี้ขั้วอำนาจเดิมก็สามารถไปต่อได้รองศาสตราจารย์ดร.ธนพรกล่าวว่าส่วนการปรับคณะรัฐมนตรีคณะรัฐมนตรีเป็นสไตล์ของนายใหญ่อยู่แล้วทั้งนายสุทินคลังแสงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมและนายเกรียงกันตินันรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยฟันธงได้เลยว่าจะหลุดจากการเป็นรัฐมนตรีเพราะแกนนำคนอื่นลาออกจากส.ส.บัญชีรายชื่อหมดแล้วยกเว้นนายสุทินและนายเกรียงจึงยืนยันได้ว่าพร้อมจะกลับไปทำงานที่สภาผู้แทนราษฎรดังนั้นการที่พรรคเพื่อไทยส่งสัญญาณแบบนี้แสดงว่าพรรคร่วมรัฐบาลก็ต้องปรับคณะรัฐมนตรีไปด้วยรองศาสตราจารย์ดร.ธนพรกล่าวว่าส่วนการเลือกรองประธานสภาผู้แทนราษฎรที่1ในวันที่14สิงหาคมนี้คงไม่มีปัญหาอะไรเพราะยืนยันว่าต้องเป็นคนของพรรคภูมิใจไทยแน่นอนขณะนี้ไม่ว่านายอนุทินชาญวีรกูลหัวหน้าพรรคภูมิใจไทยและนายเนวินชิดชอบประธานบริหารสโมสรฟุตบอลบุรีรัมย์ยูไนเต็ดต้องการอะไรทางพรรคเพื่อไทยจะกล้าขัดหรือไม่ถ้าพรรคเพื่อไทยคนไหนบอกว่าไม่จริงก็ให้แถลงได้เลยถ้าเพื่อไทยกล้าขัดคงต้องเจอองค์กรอิสระสีน้ำเงินแน่ตนมองว่าการเมืองช่วงนี้พรรคภูมิใจไทยแฮปปี้ที่สุดเหมือนเนขี่นายและหนูขี่นิดจะเอาอะไรก็ได้ทั้งนั้นรองศาสตราจารย์ดร.ธนพรกล่าวว่าส่วนทางพรรคภูมิใจไทยจะส่งใครชิงเก้าอี้รองประธานสภานั้นเท่าที่ทราบทั้งนายพราดรกฤษณานันทกุลส.ส.อ่างทองและนายโสพลสารัมย์ส.ส.บุรีรัมย์พรรคภูมิใจไทยก็เหมาะสมทั้งนั้นแต่หากจะตอบโจทย์พรรคที่จะให้คนรุ่นใหม่
เป็นนายพราดรและตอบโจทย์คณะกรรมการบริหารพรรคภูมิใจไทย